ช้เวลา2วันเช่นกันครับแตกเบี้ยแล้วไม่ใช่แตกเบี้ยสิออกรากนี่ครับออกรากแล้วครับ2วันไวมากเลยครับอันนี้เพาะในฟองน้ำอย่างเดียวที่อยู่ในฟองน้ำนี่ครับใช้เวลา2วันเท่านั้นก็เริ่มออกรากขาวๆแล้วนะส่วนอันนี้ก็คงจะต้องรออีกสักพักเพราะว่าน้ำลายหยดเมล็ดลึกเกินไปถ้าคิดว่านะครับถ้าหยดเมล็ดลึกเนี่ยมันคงจะโผล่ขึ้นมาช้าแต่อันเนี้ยคือหยดไว้ผิวฟองน้ำเลยครับก็ขึ้นมานอกดีครับหยดไว้ผิวฟองน้ำก็เลยทำให้เขางอกดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับกำลังงอกเลยครับไอ้เมล็ดผักไฮโดรโปนิกนะครับผักสลัดก็ถือว่าดีครับเพราะว่าใช้เวลาแค่2วันคือได้ขนาดนี้ก็เกินคาดครับน้องลาไม่คิดว่ามันน้องลาไม่คิดว่าเขาจะงอกไวขนาดนี้ครับ